ด้อนในวงการเพลงเคป๊อปศิลปินชาวไทยหรือที่เรียกกันว่าแทกุกลายนั้นถือว่ามีเยอะที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้วันนี้นะครับโอติ่งจะมาพูดถึงแทกุกลาย New Generation ไอดอลเคป๊อปชาวไทยยุคใหม่ที่น่าจับตามองจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับก่อนจะไปเริ่มที่คนแรกต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีชื่อของศิลปินไอดอลที่ทำกิจกรรมแล้วและเป็นศิลปินที่สร้างชื่อเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นตำนานเจน2เจ้าชายเคป๊อปเมืองไทยพี่นิชคุณ 2PM จนมาถึงไอดอลเจน3อย่างสอน CLC แบมแบม GOT7 ลิซ่า Blackpink เต้น NCT และรวมถึงไอดอลเจน4อย่างมินนี่ยอจาไอดอลหรือจะเป็นศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่ได้เดบิวต์ปี2022อย่าง Prince Ghost Nine สีตลา High Key และ Winnie Nine I เป็นต้นโดยปี2023ถือเป็นปีที่มีเด็กไทยเดบิวต์ในวงการเพลง K-POP มากที่สุดในประวัติศาสตร์นับรวมๆแล้วก็มีกว่า12คนและศิลปินไทยคนแรกที่ได้เดบิวต์ในปีนี้ที่เราจะพูดถึงเริ่มจาก Hunter จากวง Cycles หรือชื่อจริงปะพังกรเลิศเกียรติดำรงเกิดวันที่5ตุลาคมปี2005บ้านเกิดกรุงเทพประเทศไทยเขามีพี่สาว2คนโดยผ่านการเรียนที่ International Community School หรือ ICS Bangkok โดยเคยได้มีผลงานในปี2015มาแล้วไปแสดง MV เพลงมีแฟนกันหมดแล้วของ Pop 5 Hunter นั้นมีความฝันอยากเป็นไอดอลมาตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงมาตามความฝันที่เกาหลีใต้โดยได้เคยเป็นอดีตเด็กฝึกค่าย Playdis Entertainmentก่อนจะได้มาเป็นเด็กฝึกค่าย KQ Entertainment ต้นสังกัดของ ATEEZ บอยกรุ๊ปเบอร์ต้นๆของ Gen 4โดย Hunter ถือว่าเป็นเด็กฝึกและศิลปินชาวไทยคนแรกของค่ายโดยวันที่18สิงหาคม2022เขาถูกวางตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของ KQ Fellas 2โปรเจกต์บอยกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายก่อนที่ในช่วงก่อนการเดบิวต์ Hunter และสมาชิกจาก KQ Fellas 2ก็ได้เปิดตัวกับสาธารณชนผ่านรายการเพลงและมีรายการวาไรตี้เป็นของตัวเองในตอนสุดท้ายของรายการทางวงก็ได้ปล่อยเพลง Geek ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนจะได้เดบิวต์ให้แฟนคลับได้เห็นถึงศักยภาพของสมาชิกวงในช่วงต้นปี2023 KQ Fellas 2ยังได้เดินทางมาแสดงที่ KCON 2023 Thailand ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยวันที่30มีนาคม2023วง Cycles ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการผ่านมินิอัลบั้ม House of Tricky Doorbell Ringing นำมาโดย Double Title Track Tricky House และ Rockstarสมาชิกวงนี้มีทั้งหมด10คนเขาจะถือว่าเป็นเมมเบอร์ต่างชาติคนเดียวในวงนี้โดยรับหน้าที่เป็นเมนแดนเซอร์และซับโวคอลก่อนที่วันที่29พฤษภาคม Cycles จะได้เปิดเผยชื่อแฟนคลับผ่าน YouTube Live ในชื่อ Rody ซึ่งหมายถึงการเป็นพิกัดเส้นทางบนถนนหนทางที่จะอยู่เคียงข้างกับ Cycles ร่วมเดินทางไปด้วยกันในอนาคตและผจญภัยไปพร้อมกับพวกเขาล่าสุด Cycles คัมแบ็คครั้งแรกในวันที่2สิงหาคมโดยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2 House of Tricky How to Play นำมาโดย Double Title Track เช่นเคยในเพลง Do or Die และอีกหนึ่งเพลง Homeboy คนต่อมาธรธนาธรจากวง The Winเขามีชื่อเล่นจริงๆว่าอ๋องชื่อจริงธนาธรเรืองสุวรรณเกิดวันที่5เมษายน2005ธนาธรเกิดที่จังหวัดราชบุรีประเทศไทยมีน้องชาย1คนการศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์และโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอ๋องเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดที่มีความสนใจในวงการเพลงเคป๊อปก่อนที่เขานั้นจะได้มาอยู่ค่าย With Us Entertainment ในเครือ Around Us Entertainment ซึ่งมีวงรุ่นพี่คือ Highlightเขาได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนเคป๊อปชาวไทยตั้งแต่ทีเซอร์เปิดตัวในวันที่17มีนาคมโดยเลือกจะใช้ชื่อธนาธรชื่อจริงของตัวเองเป็นชื่อในวงการ
โดยวันที่24เมษายน2023 The Win ก็ได้ปล่อย MV เพลง Pre-Release Single Serious ก่อนที่ The Win จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคม2023ผ่านเดบิวต์มินิอัลบั้ม Beginning The Win Page นำโดยเพลงไตเติ้ล IslandThe Win จะประกอบไปด้วยสมาชิก7คนโดยธนาธรเป็นเมมเบอร์ต่างชาติคนเดียวในวงรับตำแหน่งเป็น Lead Vocal และ Dancer สำหรับชื่อวง The Win จะหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกความสุขและความสบายดั่งสายลมที่อยู่กับเราทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ตามวันที่14กรกฎาคมระหว่างการไลฟ์ครั้งแรกยังได้มีการประกาศชื่อแฟนคลับของวงด้วยคือ Withโดยต่อมาวันที่2สิงหาคม The Win ก็ได้คัมแบ็กครั้งแรกผ่านซิงเกิลอัลบั้มแรก Ready Summer Vacation โดยวันที่26กรกฎาคมวงก็ได้ปล่อยเพลง Pre-Release Summer Vacation ออกมาก่อนและตามมาด้วยเพลงไตเติ้ล We Goโดยวันที่29สิงหาคมหลังจากที่บินลัดฟ้ามาร่วมแสดงคอนเสิร์ตรวมที่ไทยเป็นครั้งแรกธนาธรยังได้พาสมาชิกของวง The Win จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตหน้าห้องประชุมเจียรวนนท์โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอีกด้วยรวมเอาใจช่วย2หนุ่ม05ลายฮันเตอร์วงไซเกอร์สและธนาธรจาก The Win ติดตามทั้งคู่ได้ทางโซเชียลของวงเลยคนต่อมาอันปันจากโชโค1 and 2เธอมีชื่อจริงว่าอัญญปันภูวเศรษฐาวัฒน์เกิดวันที่7มิถุนายน2010ปัจจุบันอายุเพียง13ปีอันปันเป็นคนจังหวัดสุรินทร์เรียนเต้นและร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยมีลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นโรลโมเดลโดยในปี2021น้องอันปันนั้นเคยโคเวอร์เพลงลาลิซ่าของลิซ่าแบล็คพิงค์จนมียอดวิวเข้าชมหลักล้านวิวจนได้กลายเป็นไวรัลณขณะนั้นอีกด้วยเธอมีงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งคือเล่นกลองอันปันถือเป็นชาวไทยที่มีอายุน้อยสุดที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเคป๊อปโดยวัยเพียง13ปีโดยเธอนั้นจะเป็นเด็กฝึกในกลุ่มโชโคหรือกลุ่มพีเดบิวต์ภายใต้โชโคเอนเตอร์เทนเมนต์โดยมีโชพีดีเป็นโปรดิวเซอร์ที่จะมีการโปรโมททั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาโดยวงนี้จะแบ่งเป็นยูนิตย่อยโชโค1กลุ่มเด็กฝึกชายประกอบไปด้วยเจคหัวหน้าวงพี่ใหญ่ TJ และชอนน้องเล็กโชโค2กลุ่มเด็กฝึกหญิงจะมีอันปันเป็นหัวหน้าวงด้วยพรสวรรค์ด้านศิลปินที่เก่งกาจเกินวัยจึงทำให้อันปันเป็นหัวหน้าทีมของโชโค2สำหรับสมาชิกคนอื่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกและก็อยู่ในช่วงพรีเดบิวต์และในช่วงพรีเดบิวต์นี้เองที่เธอได้เข้าร่วมกับโปรเจกต์ยูนิตดูโอชายหญิงโชโก1 and 2ซึ่งประกอบไปด้วยเจคหัวหน้าวงจากโชโก1และอันปันหัวหน้าวงจากโชโก2โดยเดบิวต์ด้วยการปล่อยอัลบั้มแรกในวันที่1มิถุนายน2023ที่ผ่านมาในชื่อโชโก Takes Hollywood โดยมี Fruity Loops เป็นเพลงไตเติ้ลโชโก1 and 2ได้เดบิวต์ผ่านสเตจรายการ M Countdown ทางช่อง Mnet ซึ่งเธอก็ทำได้ดีได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเราสามารถรู้จักกับประวัติเธอและประวัติวงโชโก้กันได้มากขึ้นทางรายการโชโก้ in Hollywood ทางช่อง YouTube M2 ของ Mnet และไปติดตามช่องทางต่างๆของวงกันได้คนต่อมานัตตี้คิสออฟไลฟ์หรือชื่อจริงอานัชยาสุพุทธิพงศ์เกิดวันที่30พฤษภาคม2002ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามวงการเคป๊อปคงรู้จักนัตตี้เป็นอย่างดีเธอถือว่าเป็นสาวสู้ชีวิตที่ผ่านอะไรมามากมายก่อนจะได้เดบิวต์ในนามวงเกิร์ลกรุ๊ปสามารถไปดูคลิปโอติป้ายยานัตตี้กันได้ที่ช่องโอติ
ดยในปี2023นี้เธอนั้นได้รับโอกาสอีกครั้งโดยเซ็นสัญญากับ S2 Entertainment และเปิดตัวเป็นคนแรกกับวงและสุดท้ายก็ได้เดบิวต์กับวงเกิร์ลกรุ๊ป Kiss of Life ในที่สุดโดยวันที่16มิถุนายน Kiss of Life ได้ปล่อยคลิป POV เบื้องหลังเพลงเดี่ยวของสมาชิกก่อนได้เริ่มทยอยปล่อยซิงเกิลทีละคนตั้งแต่วันที่19ถึง22มิถุนายนเริ่มจากเพลงเดี่ยวของ Natty Sugar Code ก่อนที่วันที่28มิถุนายน Kiss of Life จะได้ปล่อย MV เพลง By My Neverland เป็นเพลง Pre-release และแล้ว Kiss of Life ก็ได้เดบิวต์ในวันที่5กรกฎาคมโดยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรกในชื่อเดียวกับวง Kiss of Life นำไปเป็นไตเติ้ลโดยสมาชิกวงอย่างเบลจูลี่และนัตตี้ก็ได้ร่วมทำเพลงนี้ด้วยซึ่งเป็นการสิ้นสุดการเดินทางอย่างยาวนานกับความฝันของนัตตี้ที่จะได้เดบิวต์ในนามวงเกิร์ลกรุ๊ปแม้จะพลาดโอกาสสำคัญมาถึง2ครั้งเธอถือว่าเป็นออลราวเดอร์อีกคนหนึ่งในวงการเพลงเลยและ Kiss of Life ยังได้มีงานมาเยือนประเทศไทยด้วยในงาน Korea Travel Festival ในช่วงวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุด Kiss of Life จะได้ทำการคัมแบ็กครั้งแรกวันที่8พฤศจิกายน2023โดยการปล่อยมินิอัลบั้ม Born to be XX นำมาโดย2เพลงไตเติ้ลคือ Bad Newsและอีกหนึ่งเพลง Nobody Knows ไปรับชม MV ทั้ง2เพลงกันได้และไปสตรีมเพลงในอัลบั้มกันด้วยนะครับสำหรับวง Kiss of Life นั้นยังได้ยืนยันว่าจะได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลใหญ่ๆถึง2งานงานแรกคือ Seoul Music Awards ครั้งที่33 in Bangkok ในวันที่2มกราคม2024และงาน The First Budokan Music Awards ในวันที่20มกราคม2024ซึ่งทั้ง2งานนี้นั้นจะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานรอติดตามรับชมกันได้เลยใครที่มีกำลังทรัพย์ก็ไปร่วมชม2งานนี้ได้เราสามารถติดตาม Instagram ของ Natty กันได้ตามขึ้นนี้เลยต่อไปเราจะพูดถึง2สาวไทยภาริตาและชิกิต้าจากวง Baby Monster นั้นเป็นกลุ่มเด็กฝึกพรสวรรค์สูงที่ผ่านการประเมินรายเดือนอย่างยาวนานกว่า4ปีหลังจากที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่อัตราส่วนราวๆ 1,000 ต่อ1ก่อนที่จะมีข่าวลือเริ่มต้นในช่วงปลายปี2019มาจนถึงปี2022และยังมีภาพหลุดรูปกระดานห้องสอบที่แชร์ออนไลน์ก่อนที่สมาชิกวงจะถูกเปิดเผยเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษที่หลายคนก็เดาไว้ว่าเป็นชื่อสมาชิกที่ถูกเขียนเอาไว้และยังมีภาพถ่ายของลิซ่าแบล็คพิงค์ภาริตาและชิกิต้าอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารไทยในเกาหลีก่อนที่สุดท้ายก่อนจะจบปี2022หลังจากที่เลื่อนวันเดบิวต์มาเป็นปีมีการเปลี่ยนไลน์อัพเด็กฝึกที่เดบิวต์อยู่ตลอดในที่สุดวันที่30ธันวาคม2022 YG ก็ได้ปล่อยรูปโปสเตอร์ YG Next Movement ที่เราจะได้เห็นเงาของเด็กฝึกทั้ง7คนเป็นการยืนยันว่าพวกเธอจะมาแล้วแน่ๆก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่วันที่1มกราคม2023 YG ได้ปล่อยวิดีโอเทเลอร์ของวงยืนยันว่าจะใช้ชื่อ Baby Monster ซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็มีรายงานว่าจะค่อยๆแนะนำสมาชิกและเปิดเผยให้เห็นความสามารถก่อนโดยทาง YG ได้ทยอยปล่อยคลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนก่อนที่เวลาต่อมาจะได้ปล่อยคลิปแนะนำตัวของสมาชิกทั้ง7รวมถึงคลิปสั้นคาแรคเตอร์เพลย์ลิสต์ที่เปิดเผยชีวิตประจำวันบางส่วนแต่ถ้าว่าการเดบิวต์ของเบมอนนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดยังฮยอนซอกได้บอกว่าวงจะไม่เดบิวต์ด้วยสมาชิก7คนโดยจะปล่อยคลิป Last Evaluation ซึ่งเป็นการทำภารกิจสุดท้ายของ7เด็กฝึก Baby Monster โดยเรื่องราวก่อนการเดบิวต์จะเป็นยังไงนั้นใครที่ไม่ดูก็ไปตามดูกันได้หรืออยากรู้รายละเอียดก็ไปดูที่คลิป โอติ่ง น้ำจิ้มBaby Monster สำหรับข้อมูลของสองสาวนั้นเราขอเริ่มจากภาริตาหรือชื่อจริงภาริตาบุญภักดีทวียศเธอมีชื่อเล่นว่าลูกแพรหรือแพรเกิดวันที่26สิงหาคม2005เกิดและโตที่กรุงเทพมหานครโดยผ่านการศึกษาที่ Rugby School Thailand และโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีภาริตา
เริ่มต้นเข้าสู่วงการตั้งแต่ยังเด็กโดยเริ่มจากการเป็นนางแบบเด็กผ่านเวทีประกวดและได้คว้ารางวัลมาแล้วมากมายเช่น Miss Popular Vote เวที Miss Teen Thailand 2018 Talent Kids and Teen 2018 Asia Junior Fashion Runway 2018 รางวัลแกรนด์ไพรส์ชนะเลิศเดินแฟชั่นโชว์ระดับอินเตอร์2019ที่ประเทศจีนเหรียญเงิน Asian Pacific Art Fest 2019 Global Fashion Show 2019เป็นต้นเธอยังมีความสนใจในวงการเพลง K-POP และมี Blackpink เป็น Role Model โดยเฉพาะ Lisa ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเธอระหว่างที่อยู่ประเทศไทยเธอก็เรียนเต้นอย่างจริงจังและยังคว้ารางวัล Street Dance Junior จาก IDO World Dance Cup 2018ที่เกาหลีมาแล้วด้วยอีกครั้งได้ผ่านการเข้าร่วมรายการ Idol Paradiseที่ออกอากาศทางช่อง3แต่เธอถอนตัวจากรายการซะก่อนโดยเธอได้ตัดสินใจออดิชั่นกับ YG โดยเลือกใช้เพลง How You Like That ของ Blackpink ก่อนจะได้รับเลือกจากผู้สมัครกว่า 1,226 คนและเข้าเป็นเด็กฝึกในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020ในช่วงแรกนั้นเธอพูดเกาหลีไม่ได้เลยอีกทั้งการเข้ามาสู่ระบบเด็กฝึกของค่าย YG ก็หนักหน่วงมากๆเธอต้องปรับตัวหลายอย่างในหลายๆด้านเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปเธอค่อยพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของเธอก็คือเสียงร้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร้องเสียงสูงได้ดีและมีความทรงพลังอีกทั้งมีรูปร่างสัดส่วนที่ดีมีรูปลักษณ์ราวกับหลุดมาจากการ์ตูนดิสนีย์ถึงขนาดที่ยังฮยอนซอกยังได้กล่าวชื่นชมเธอข้อมูลอื่นเธอสามารถเล่นกีตาร์ได้และเป็นเด็กสาวที่พูดอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากภาษาอังกฤษเกาหลีและไทยแล้วเธอก็พูดญี่ปุ่นได้ด้วยกิจวัตรประจำวันของเธอคือล้างหน้าบำรุงผิวหน้าอยู่เสมอหลังจากที่เธอเดินทางจากบ้านเกิดประเทศไทยมาฝึกฝนที่เกาหลีกว่า3ปีภริตาเด็กสาวผู้มีลิซ่าเป็นไอดอลก็สามารถทำตามความฝันของเธอได้สำเร็จคนต่อมาชิกิต้าหรือชื่อจริงริราชาพรเดชาพิพัฒน์ชื่อเล่นจริงๆแคนนี่เกิดวันที่17กุมภาพันธ์2009อายุ14ปีมักเน่น้องเล็กของ Baby Monsterโดยเธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราจะได้เห็นการใช้ชีวิตของเธอผ่านคลิป P-Debut มากมายที่ครอบครัวของเธอได้ปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียในวัยเด็กเธอยังเคยเรียนกีฬาเทควันโดอีกด้วยแคนนี่เป็นเด็กกิจกรรมที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นจึงเรียนเต้นกับร้องเพลงอย่างจริงจังและเคยอยู่กับทีมเต้นโคเวอร์ชื่อว่า Red Rose รวมถึงเข้าร่วมการประกวดเต้นและร้องเพลงมาแล้วหลายเวทีอีกทั้งผ่านกิจกรรมมาหลายอย่างกับทางโรงเรียนโดยเธอนั้นศึกษาที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาคุณแม่มิงแม่ของน้องแคนนี่ยังมีชื่อเสียงในฐานะคุณแม่หน้าเด็กและเป็นครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามหลัก 200,000 อีกทั้งยังมีพี่ชาย1คนซึ่งก็คือคอปเปอร์เดชาวัฒน์ที่เข้าประกวด The Star Idol และได้เป็นศิลปินฝึกหัดของ789 Trainee สังกัดช่องวันซึ่งก็เพิ่งเดบิวต์ในนามวงบัสไปไม่นานนี้เองแคนนี่ถือว่าเป็นเด็กสาวมากความสามารถที่เก่งเกินวัยทั้งทักษะการร้องและการเต้นโดยเธอมีพี่ลิซ่าที่ยึดเป็นแบบอย่างโดยช่วงเดือนมีนาคมปี2021เธอได้ออดิชั่นกับ YG โดยเลือกใช้เพลง In the Name of Love ของ Martin Garrix และ BB Lexa ก่อนที่เธอจะผ่านออดิชั่นเข้าเป็นเด็กฝึกของ YG แม้เธอจะเข้ามาได้ไม่นานนักแต่ด้วยความสามารถที่เก่งเกินวัยเธอได้เข้ามาอยู่กับทีม Pre-debut Baby Monster โดยเข้าเป็นน้องเล็กของกลุ่มพร้อมกับได้รับคำชมอย่างมากจากป๋าหยางในเรื่องความสามารถและพรสวรรค์ตั้งแต่การประเมินรายเดือนครั้งแรกเขาคิดว่าเธอนั้นต้องเข้าร่วมกับ Baby Monster ทันทีแคนนี่เป็นเด็กที่สดใสร่าเริงรักการกินและขยันสร้างมีมในทุกการปรากฏตัวจะเห็นตั้งแต่ยังเด็กแล้วแต่เมื่อถึงเวลาทำการแสดงเธอจะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคนเป็นสาวน้อยมากความสามารถที่มักได้รับความชื่นชมทุกครั้งในการประเมินความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของเธอก็คือความสามารถรอบด้านและพัฒนาการที่รวดเร็วจนลืมไปว่าเธอนั้นเพิ่งอายุ14ปีเท่านั้นเองหลายคนยังบอกได้ว่าเธอนั้นมีรอยยิ้มคล้ายกับลิซ่าซึ่งลิซ่าก็เป็นโรลโมเดลของเธอเธอชอบตุ๊กตาหมีและของต่างๆที่เป็นลายหมีหรือคาแรคเตอร์อื่นๆที่เป็นหมีเธอใช้ชื่อสเตทเนมว่าชิกิต้าซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าสาวน้อยหรือเด็กสาวสำหรับชิกิต้านั้นเธอใช้เวลาเป็นเด็กฝึกราวๆ2ปีเท่านั้นก็ได้เดบิวต์แล้วถือเป็นเด็กสาวที่มีพรสวรรค์สูงและเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆโดยอายุที่ยังน้อยอยู่นี่เองเธอสามารถพัฒนามากขึ้นไปอีกได้ทั้งภริตาและชิกิต้าจะถือว่าเป็นชาวไทยคนที่2และ3ที่เดบิวต์กับ YG ต่อจากลิซ่าในวันที่14พฤษภาคม2023 Baby Monster ได้ปล่อยพรีเดบิวต์ซองเพลงช้าสุดเพราะผ่านซิงเกิล DreamWake me up.
ที่มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่งมีกำหนดการแรกตั้งแต่เดือนกันยายนก่อนที่สุดท้ายแล้วจะเลื่อนมาถึงวันที่27พฤศจิกายน Baby Monster ได้เดบิวต์ผ่านซิงเกิล Better Up โดยจะมีสมาชิกเพียง6คนในการเดบิวต์ครั้งนี้สามารถไปติดตามช่องทางโซเชียลของ Baby Monster กันได้ทุกช่องทางคนต่อมายอชจากวงพาวเขามีชื่อจริงว่ายงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์เกิดวันที่11เมษายน2002บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดพะเยาประเทศไทยเขาจบศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาและจบระดับมัธยมจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ก่อนศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ยอชเริ่มเป็นนักแสดงตอนอายุ10ขวบเข้าสู่วงการด้วยการเป็นหนึ่งนักแสดงสังกัดช่อง3ในปี2012กับละครเรื่องขุนศึกก่อนจะโด่งดังเป็นพลุแตกจากละครเรื่องทองเนื้อก้าวในบทบาทของวันเฉลิมรุ่นที่3ในปี2013จนสามารถกวาดรางวัลได้มากมายหลากหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นสีสันบันเทิงอวอร์ด2013สาขาขวัญใจมหาชน M Thai Top Talk About 2014สาขาบทบาทขโมยซีนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด The Nine Fever Award 2014สาขา Fever Awards คมชัดลึก Award ครั้งที่11สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชครั้งที่5สาขาทีมนักแสดงยอดเยี่ยมสยามดารา Star Award 2014สาขาจอมขโมยซีนและรางวัลพิกคเนสวนครั้งที่3สาขานักแสดงดาวรุ่งชายดีเด่นยอดยังได้มีผลงานเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยผ่านเพลงคนแรกที่รักอุ่นใจแค่เพียงว่าใจเรามีกันผลงานด้านละครทีวีหลังจากเรื่องทองเนื้อก้าวยอดได้มีผลงานการแสดงอีกหลายเรื่องส่วนใหญ่และแฟนๆจะผ่านตาบนหน้าจอช่อง3เช่นคิวบิกพบรักอรุณสวัสดิ์สิงห์1ในสวงขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจไฟล้างไฟสุภาพบุรุษซาตานแต่ละครที่ทำชื่อของยอชกลับมาร้อนแรงอีกครั้งคือการรับบทในละครสะท้อนสังคมวัยรุ่นอย่างวัยแสบสาแหลกขาดโครงการ2และตามมาด้วยลิขิตรักข้ามดวงดาวละครรีเมคจากซีรีส์เกาหลี My Love From The Star ส่วนด้านภาพยนตร์ผลงานส่วนใหญ่แล้วเป็นแนวโรแมนติกเช่น Coffee Please แก้วนี้หัวใจสัตว์ Timeline จดหมายความทรงจำ A Loss of Love เพราะวันนั้นฉันรักเธอหรือแนววัยรุ่นทะลึ่งทะลึ่งอย่าง15บวก IQ กระฉูดและแนวสยองขวัญเธอเขาเราผีกับ My House บ้านขังวิญญาณเป็นต้นเคยในผลงานมิวสิกวิดีโอที่รวมแสดงกับโซเมอิโยชิโนะ51ในเพลงดีกว่านี้เมื่อปี2019ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีผลงานวงการบันเทิงมากมายแต่เรื่องการเรียนเขาก็ไม่ทิ้งโดยมีเคล็ดลับคือการติวหนังสือที่ช่วยผ่อนคลายและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเขามักจะชอบอ่านหนังสือคนเดียวเพราะว่าทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นหรือการไปนั่งอ่านในสนามหญ้าเพราะให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสบายมากกว่าจึงจำเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการเรียนการแสดงที่เขาสามารถทำได้ดีแล้วเขายังเป็นศิลปินดาราที่ชื่นชอบเพลงเคป๊อปโดยเวลาต่อมายอชออดิชั่นเขาเป็นเด็กฝึกจากค่าย Big Hit Music ค่ายเดียวกับไอดอลรุ่นพี่อย่าง BTS และ Tomorrow by Togetherหรือ T by T โดยเขานั้นเตรียมเดบิวต์แล้วโดยถูกวางตัวเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของกลุ่มเด็กฝึก Trainee A ในเดือนมีนาคม2021บัญชีโซเชียลของ Trainee A ได้ถูกเปิดตัวขึ้นและรับความสนใจเป็นอย่างมากทางโลกออนไลน์มีผู้ติดตามมากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง2เดือนก่อนที่วันที่20มกราคมนักแสดงชาวไทยยอชยงศิลป์ก็ได้ถูกเปิดตัวเป็นสมาชิกคนที่7ของ Trainee A ในระหว่างการฉลองวันเกิดของอูชาแม้ว่าดูแล้วทีม P เดบิวต์นี้จะไปได้สวยรวมถึงได้มีการปล่อยเพลงสั้นๆออกมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามการเดบิวต์ของกลุ่ม Trainee A ได้ถูกยกเลิกไปในวันที่16ธันวาคม2022ทีมผลิตคอนเทนต์ของ Trainee A ได้ประกาศว่าโซเชียลทั้งหมดของกลุ่มนี้จะยุติการให้บริการและพวกเขานั้นก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ได้มอบให้กับ Trainee A ผ่านทางโซเชียลมีเดียก่อนที่ถัดมาวันที่23ธันวาคม2022ยอชก็ได้เปิดเผยผ่าน IG ว่าโปรเจกต์ Trainee A สิ้นสุดลงแล้วดังนั้น Trainee A จะไม่มีการเดบิวต์อีกต่อไปและสมาชิกทุกคนนั้นต่างแยกย้ายกันไปโดยยอชได้บินกลับประเทศไทยกลับมาทำงานที่บ้านเกิดอีกครั้งโดยเมื่อวันที่11เมษายน2023เขาได้เดบิวต์โซโล่ด้วยการปล่อยเพลงเดี่ยวในประเทศไทยผ่านดิจิตอลซิงเกิล7นอกจากนี้ยังได้จัดงานยอช First Debut and Fan Meet ในวันเดียวกัน
ซึ่งเพลงนี้นั้นยังคว้า Rookie of the Week จากรายการเพลงที่ Pop Stage Show ทางช่อง Workpoint TV ด้วยผลงานอื่นในช่วงที่ทำงานที่ไทยเช่นไปคอลแลบในเพลง Am High ร่วมกับ PP Grid ตั้งแต่วันที่ฉันจำความได้ไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้พ่ายไม่เคยหยุดฝันไม่เลยสักครั้งก่อนที่เวลาต่อมาเดือนกรกฎาคม2023ได้มีการประกาศว่ายอชเซ็นสัญญากับบริษัทสตาร์ทอัพ Grid Entertainment โดยต้นสังกัดรายงานว่ามีแผนการเดบิวต์ยอชในฐานะสมาชิกบอยกรุ๊ปวงใหม่ในวันที่31กรกฎาคม2023 Grid Entertainment ก็ได้เปิดโซเชียลสำหรับบอยกรุ๊ปพาวโดยได้เปิดตัวสมาชิก5คนประกอบไปด้วยยอชยอนบินจองบินดงยอนและฮงโดยพวกเขาได้ประกาศว่าวงพาวจะเดบิวต์ในเดือนกันยายนโดยพาวได้ปล่อยซิงเกิลพรีเดบิวต์ออกมาก่อนวันที่13กันยายน2023ผ่านที่ต้นซิงเกิล Favorite ก่อนที่วันที่11ตุลาคม2023พาวจะได้เดบิวต์อย่างทางการโดยการปล่อยมินิอัลบั้มแรก Favorite ซึ่งนำโดยเพลงไตเติ้ล Dazzling โดยยอชจะเป็นพี่ใหญ่ของวงที่มีอายุมากที่สุดเรื่องเพลงรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของยอชเมนูโปรดของเขาคือทุเรียนงานดิเรกชอบเต้นและเตะฟุตบอลเขาได้มีงานถ่ายแบบโฆษณาและเป็นแบรนด์บัสเดอร์หลายแบรนด์เช่น Coach Play Gucci Prada และ Ferragamo เป็นต้นสามารถติดตาม IG ของยอชกันได้ตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยคนต่อมา Phoenix จากวง East Chineเกิดวันที่22พฤษภาคม2009โดยมีตำแหน่งในวงคือแดนเซอร์และมักนี่น้องเล็กสำหรับวง East Child ได้มีแผนการเดบิวต์ตั้งแต่ปี2022โดยสมาชิก8คนโดยพวกเขาได้ปล่อยรูปโปรไฟล์วงใหม่หลังจากที่สมาชิกวงออกไป3คนโดยได้เปิดตัวสมาชิกใหม่2คนคือดงฮยอนและฟีนิกซ์นั่นเองสำหรับ East Child เป็นบอยกรุ๊ป7คนภายใต้สังกัด TM Entertainment พวกเขาเดบิวต์วันที่16พฤศจิกายน2023โดยการปล่อยมินิอัลบั้ม Embers นำโดยเพลงไตเติ้ล Double Down East Child อาจจะยังเป็นวงนูกูหรือวงที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักทั้งข้อมูลของวงและข้อมูลส่วนตัวของ Phoenix เองก็ยังคงมีไม่มากแต่เอาใจช่วย Phoenix กันต่อไปได้สามารถไปติดตามฟังเพลงและช่องทางโซเชียลของวงกันได้คนถัดมา Nia Witch X หรือโมเดลปุญญรัตน์เธอมีชื่อจริงว่าลปัชดาแซ่อึ้งเกิดวันที่25พฤษภาคม2005ที่กรุงเทพประเทศไทยเธอเป็นลูกครึ่งไทยเชื้อสายจีนและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายไหมชินารดีอนุพงษ์พิชาตินางแบบและแสดงชาวไทยการศึกษาเธอเรียนที่สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโดยก่อนหน้านี้เธอทำงานเป็นนางแบบในประเทศไทยผ่านเวทีมาแล้วหลายงานเธอยังมีช่องส่วนตัวด้วยทาง YouTube ในชื่อโมเดลปุญญรัตน์ซึ่งเราจะเห็นคลิปร้องเพลงโคเวอร์และคลิป Belief Lab Audition Thailand ก่อนที่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2022 Inter BD Entertainment ได้อัปเดตเว็บไซต์ว่าโมเดลจะกลายเป็นสมาชิกใหม่คนล่าสุดของเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังจะมาถึงภายใต้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Inter Girls ก่อนที่วันที่13กรกฎาคม2023เธอได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ป Witch X ที่กำลังจะเดบิวต์ในปี2023นี้ภายใต้ชื่อสเตทเนมว่า Nia รอติดตามรายละเอียดการเดบิวต์ของเธอกันต่อไปเราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของ Nia กันได้รวมถึงช่องทางของวงตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมานามิบัสเตอร์หรือชื่อจริงนุชรินเงินคีรีเธอมีชื่อเล่นว่าน้ำในวันที่18กันยายน2018น้ำได้ถูกเปิดตัวในฐานะสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปไทยโซเมอิโยชิโน51และได้เดบิวต์วันที่1ตุลาคม2018ผ่านดิจิตอลซิงเกิลนิจิโนนาชิก่อนที่ปลายเดือนสิงหาคม2019เธอเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อฝึกเป็นเวลา1ปีภายใต้สังกัด CMG Stars บริษัทบันเทิงของเกาหลีใต้แต่อย่างไรก็ตามวันที่29กุมภาพันธ์2020มีการประกาศว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้การเทรนของน้ำถูกระงับชั่วคราวและเธอจะเดินทางกลับมาที่ไทยเธอตัดสินใจจบการศึกษาจากเกิร์ลกรุ๊ปโซเมอิโยชิโน51หลังจากหมดสัญญากับโซอาร์ติสสตูดิโอต่อมาวันที่7พฤษภาคมก็มีการประกาศว่าน้ำได้เข้าร่วมกับบ
ัสเตอร์ในฐานะสมาชิกรับเชิญพร้อมกับใช้ชื่อสเตทเนมว่านามิวันที่2มิถุนายนนามิก็ถูกประกาศให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของบัสเตอร์ภายใต้สังกัดมาบลิง E&M ส่วนการได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการของเธอนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปสุดท้ายนี้เป็น2สาวจากวง IIIเกิร์ลกรุ๊ปสมาชิก5คนที่กำลังเตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการจากสังกัดค่าย Big Ocean E&M ค่ายบันเทิงที่มาจากการจับมือของบริษัทโปรดักชันชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตซีรีส์ภาพยนตร์คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีมากมายเช่นซีรีส์ Our Beloved Summer Tomorrow และ My Lovely Liar อีกทั้งเป็นสังกัดของนักแสดงและศิลปินอีกหลายรายโดยการเดบิวต์ของ IIIได้รับการจับตามองอย่างมากโดยสมาชิก5คนนั้นมาจาก3ประเทศทั้งเกาหลีไทยและฮ่องกงโดยชื่อวงนั้นได้นำตัวอักษร I 3ตัวจากคำว่า inspiration ที่แปลว่าแรงบันดาลใจซึ่ง2สาวในวงนี้ประกอบไปด้วย EV พี่ใหญ่ lead vocal หรือชื่อจริงณัฐฐาภาพิรมเธอมีชื่อเล่นว่าออมทองเกิดวันที่22พฤษภาคม2002เธออยากเป็นนักร้องไอดอลหลังจากได้ดูคอนเสิร์ตของวง BTS ชื่อเล่นของเธอคือควอกก้าเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาเกาหลีได้อีวีมีพี่สาวที่เกิดปี1998ชื่อว่าออมสิทธิ์เธอเป็นผู้แข่งขันในรายการ Survival ด้วยในรายการ Universe Ticket ที่กำลังแข่งขันกันโดยใช้ชื่อสเตทเนมว่าเมย์ในช่วงวัยเด็กเธอเคยผ่านการประกวดร้องเพลงและประกวดนางแบบอีกทั้งยังเคยเป็นหนึ่งในคนที่ออดิชั่นรุ่นที่2ของ BNK48 ด้วยโดยใช้ชื่อเล่นจริงๆว่าออมทองณขณะนั้นข้อมูลส่วนตัวอื่นๆไม่เปิดเผยมากนักแต่เธอนั้นมั่นใจในเรื่องเสียงร้องของเธอมากและเธอมีความสามารถในการเล่นกีตาร์ได้ด้วยสมาชิกชาวไทยอีกหนึ่งคนคือวีวีสาวสัญชาติไทยออสเตรียเมนแดนซ์และมักเน่ของวงเกิดวันที่1กันยายน2005เธอเป็นสมาชิกคนแรกที่ถูกเปิดตัวในวันที่12พฤศจิกายน2023ส่วนข้อมูลอื่นไม่มีการเปิดเผยมากนักรอติดตามกันต่อไปโดยวง IIIได้ปล่อยผลงานเพลงพรีเดบิวต์มาก่อนผ่านเพลง Forbidden Midnight สำหรับการเดบิวต์วงนี้ยังเป็นทางการคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า2024โดยได้มีการเปิดตัวด้วยการใช้เทคโนโลยี Deepfake หรือ AI มาใช้ในการแต่งหน้าสมาชิกวงด้วยทำให้เรานั้นยังไม่ได้เห็นหน้าที่แท้จริงนอกจากศิลปินชาวไทยที่เดบิวต์ในปี2023นี้แล้วปีนี้ก็เป็นปีทองของชาวไทยในวงการเพลงเคป๊อปโดยมีเด็กฝึกและศิลปินหลายคนที่ได้แข่งขันในรายการเซอร์ไววัลต่างๆและเตรียมแข่งในรายการเซอร์ไววัลไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Good Girl ผ่านรายการ Kingdom Puzzle Iris และ Moa จาก Are You Next Min และ Nice จาก Boys Planet May ณัชยาธรและอุ๊กอิ๊ก3สาวไทยในรายการ Universe Ticket ที่เพิ่งเริ่มแข่งขันไปโดยเริ่มให้เปิดโหวตกันแล้วสามารถไปช่วยโหวตกันได้เลยสามารถไปโหวตกันได้นอกจากนี้มีข่าวลืออีกมากมายเกี่ยวกับเด็กไทยที่เตรียมเดบิวต์เช่นวง Triple S ที่มีการเปิดตัวเมมเบอร์ให้ครบ24คนโดยเชื่อว่าจะมีคนไทยอยู่ด้วยหลังจากที่เคยมาออดิชั่นที่ไทยและมีคนไทยที่ได้สัญญาเป็นเด็กฝึกซึ่งจากในทีเซอร์แรกจะเห็นได้ว่ามีภาษาไทยเขียนอยู่ว่าพวกเราคือ1ใน24จึงทำให้หลายคนมั่นใจว่า Triple S ต้องมีคนไทยอย่างแน่นอนสรุปสุดท้ายของคลิปนี้เอาเป็นว่า K-POP Gen 4ถึง5น่าจะมีศิลปินเด็กฝึกคนไทยมาขอสามารถอีกเยอะที่จะเตรียมได้เดบิวต์ทั้งค่ายเล็กค่ายขนาดกลางและค่ายใหญ่ Top 4 YG JYP SM และ HYBE ที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสไปยังไม่รวมถึงโปรเจกต์ The Black Sea ของ The Black Label ที่ออดิชั่นในไทยไปแล้วเอาเป็นว่าเรื่องราวของอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่อาจรู้ได้ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ชอบใครเชียร์ใครหรืออยากเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรคอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราโอติ่งด้วยนะครับอันยอง